ราชวงศ์ไทเพิ่งมีพัฒนาการใหม่ๆด้วยการเสด็จกลับมาของเจ้าหญิงเซนีนาถการปฏิรูปราชวงศ์รอบใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วเดิมทีฉันคิดว่าการเป็นราชินีจะเป็นคนที่หัวเราะเป็นคนสุดท้ายแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอไร้เดียงสาเกินไปในหลวงรัชกาลที่10ทรงเป็นบุรุษผู้กล้าหาญรายล้อมไปด้วยนางสนมนับไม่ถ้วนรวมทั้งพระมเหสีผู้โด่งดัง5พระองค์สุทธิดาเป็นสตรีที่พิเศษที่สุดอย่างแน่นอนปัจจุบันพระมารดาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาทรงมีรูปลักษณ์ที่หาได้ยากกลายเป็นคนจีนและจงใจปกปิดตัวตนของพระองค์เพื่อเห็นแก่พระราชธิดาตั้งแต่สมเด็จพระมหาราชาเสด็จขึ้นครองราชข่าวเรื่องการแต่งงานและความรักของพระองค์ก็ยังไม่หยุดติลงราชวงศ์ไทยมีความสงบและเก็บตัวโดยกำเนิดแต่ปัจจุบันพฤติกรรมที่ผิดปกติของรัชกาลที่10ได้ก่อให้เกิดสื่อหนังสือพิมพ์แทะปล่อยนับไม่ถ้วนเดิมทีสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาทรงเป็นเพียงผู้แอบรักของพระบาทสมเด็จเท่านั้นรอบตัวพระองค์มีคู่แข่งมากมายสุทิดาถูกกำหนดให้ไม่มีอนาคตเป็นผู้หญิงที่ฉลาดมากรู้วิธีการเรียนรู้เกี่ยวกับความสนใจของพระมหากรุณาธิคุณและในที่สุดก็ประสบความสำเร็จในการได้รับตำแหน่งนี้ด้วยความฉลาดทางอารมณ์ที่สูงของเธอดังที่เราทราบกันว่ามีชาวจีนจำนวนมากอาศัยอยู่ในประเทศไทยพวกเขาแต่งงานและมีลูกบนดินแดนแห่งนี้และพวกเขาก็แทบไม่ต่างจากคนในท้องถิ่นมากนักในบรรดาพระราชมารดาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดามีพระนามว่าจังเฮียงติดใจมีเชื้อสายจีนจังเฮียงติดใจชื่อภาษาอังกฤษของแม่คือจังเหิงติดใจในตอนแรกเธอมาประเทศไทยเพื่อตั้งถิ่นฐานกับพ่อแม่ของเธอกล่าวอีกในหนึ่งราชินีแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันคือสุทิดาทรงเป็นลูกครึ่งจีนดังนั้นจึงค่อนข้างเป็นมิตรกับคนไทยเชื้อสายจีนราชวงศ์ไทยมีความแตกต่างระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอแม้ว่านางจางเฮียงติดใจเกิดมาเป็นสามัญชนแต่เธอก็รู้จักประพฤติตนอย่างเหมาะสมจากภาพถ่ายเก่าๆเรายังเห็นได้ว่าแม่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาทรงสวยมากเมื่อทรงพระเยาว์และยังมีพระพักตร์ที่คล้ายกับดาราจีนจงชูหงอีกด้วยเมื่อเร็วนี้เร็วนี้พระมารดาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาทรงแสดงตัวเป็นผู้สงสารโดยทรงร่วมกิจกรรมทางศาสนาแทนพระราชธิดาแม้ว่าจางเฮียงติดใจจะเป็นชาวจีนแต่เขาอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาหลายปีและคุ้นเคยกับมารยาทในราชวงศ์เป็นอย่างดีขณะนี้สมเด็จพระราชินีแห่งประเทศไทยประทับอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์และงานส่วนใหญ่ทำโดยมารดาของเธอแม้ว่าจางเฮียงติดใจเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดของสมเด็จพระราชินีแห่งประเทศไทยแต่เธอก็เป็นคนถ่อมตัวมากปรากฏตัวเพียงไม่กี่ครั้งแต่ก็ไม่ต้องการสร้างปัญหาให้ลูกสาวมากเกินไปแม้ว่าตอนนี้คุณจางเฮียงติดใจเป็นคุณย่าแล้วแต่ก็ยังดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเมื่อตอนที่เธอยังเด็กเธอก็สวยอย่างแน่นอนย่าและแม่ของสุทิดาต่างก็เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินยินดีๆแบบนี้ได้รับการสืบทอดมาไม่น่าแปลกใจเลยที่เธอจะทำให้สมเด็จพระมหาตกหลุมรักได้ในทันทีขณะนั้นศรีรัศมีพ่ายแพ้เพราะความนิยมในตัวเธอและก่อนที่เธอจะได้ตำแหน่งเจ้าหญิงเธอก็เริ่มแสวงหาตำแหน่งเลดี้ให้กับมารดาของเธอนอกจากนี้ศรีรัศยังวางสมาชิกในครอบครัวไว้ในตำแหน่งสำคัญอีกด้วยสุดท้ายเขาก็ต้องพัวพันกับญาติที่ยากจนของเขาหลังจากถูกปลดออกจากวังแล้วเขาก็รู้สึกสังเวชอย่างยิ่งนางจางเฮียงติดใจคือนักยุทธศาสตร์ของสมเด็จพระราชินีสุทิดาอย่างแน่นอนความสำเร็จของลูกสาวในฐานะราชินีถือเป็นเครดิตครึ่งหนึ่งของมารดาของเธอว่ากันว่าการพายเรืออย่างระมัดระวังจะช่วยชีวิตคุณได้แม่ของสุทิดาจงใจซ่อนความเป็นชาวจีนของเธอและช่วยลูกสาวให้พ้นจากปัญหามากมายท้ายที่สุดนางจางเฮียงติดใจเป็นผู้หญิงที่มีความสุขสามีของเธอเป็นนักธุรกิจรายย่อยในประเทศไทยหลังจากให้กำเนิดลูกสาวที่ฉลาดและมีความสามารถเธอก็ก้าวกระโดดไปข้างหน้าอย่างมากเรื่องชนชั้นและการเป็นญาติของราชวงศ์เมื่อพระมารดาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาเสด็จไปร่วมงาน
พระองค์ไม่ทรงถ่อมตัวและทรงเห็นใจพระราชธิดามากนักเธอสนับสนุนสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาเมื่อจำเป็นเท่านั้นมารดาเช่นนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างแน่นอนโดยมีความก้าวหน้าและการถอยและความเข้าใจโดยทั่วไปบางทีการได้เห็นครอบครัวสีรัตไม่ถูกจำคุกอาจทำให้แม่ของสุธิดากลัวเชือกบ่อน้ำมา10ปีแล้วแม้ว่าสุธิดาจะเป็นราชินีผู้ทรงอำนาจของประเทศไทยอยู่แล้วแต่นางสาวจังเฮียงติดใจก็ยังเป็นเพียงคนธรรมดาสามัญและไม่ร้องขอจากราชวงศ์มากเกินไปแต่แม่ของสีรัศมีแตกต่างออกไปเธอคิดเสมอว่าตัวเองเป็นแม่สามีของกษัตริย์มหาและเธอไม่เคยละทิ้งลูกสาวเมื่อกลายเป็นภาษาจีนกลางบางครั้งสภาพแวดล้อมในครอบครัวก็มีความสำคัญมากเด็กผู้หญิงธรรมดากับลูกสาวชนชั้นกลางก็มีความแตกต่างกัน